ช่วง Hashtag Cooking Class วันนี้ค่ะเราจะมาฟิวชั่นกันนิดนึงนะคะเป็นเมนูแกะจิ้มแจ่วค่ะจริงจะจิ้มอะไรก็ได้นะเพียงแต่ว่าวันนี้เราจะมาดูกันว่าถ้าเราอยากทำแกะทานที่บ้านที่ดูสวยๆเนี่ยนะคะทำยังไงเริ่มต้นก็เอานางมาแผ่แล้วก็สับให้แห้งนะคะในการที่เราจะหมักเนี่ยจิ้มนิดนึงจิ้มให้เป็นรูๆเวลาที่เราใส่อะไรลงไปมันจะได้มีรสชาติซึมเข้าไปถึงข้างในกลับด้านค่ะการที่เราจี่เนี่ยนะคะจี่เพื่อให้สีสวยแล้วระดับความสุกเนี่ยต้องการแค่ไหนเดี๋ยวไปทำต่อในเตาอบเอาล่ะทีนี้เราก็อบต่อเอาล่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะมาทำแจ่วกันส่วนผสมก็จะมีมะเขือเทศนะคะต้นหอมผักชีน้ำตาลปี๊บหอมแดงตะไคร้อันนี้เดี๋ยวไว้โรยหน้าเข้าคั่วค่ะน้ำมะขามเปียกพริกป่นน้ำปลานะคะเริ่มจากการหยำค่ะเรียบร้อย